ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอสวัสดีมายังเฟซิสเพื่อนเพื่อนชาวเฟซทั้งหลายไลนิสแอนด์เพื่อนเพื่อนชาวไลน์ทั้งหลายวันนี้จะได้มาน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในเรื่องศาสตร์พระราชาซึ่งจะกล่าวเป็นตอนที่สองศาสตร์พระราชาตอนแรกกล่าวถึงพระปฐมบรมราชโองการมาถึงตอนที่สองนี้ก็จะยกเอาพระบรมราชโองการนั้นว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครองแผ่นดินโดยธรรมนั้นในทางพระพุทธศาสนาส่วนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเห็นกันว่า คือทศพิธราชธรรมอันได้แก่ทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัทวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันติจะอวิโรธนังสิบประการข้อที่หนึ่งคือทานนั้นจะเห็นว่าพระองค์ทรงหนักแน่นในการบำเพ็ญทานนบารมีด้วยทรงมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระสกนิกรที่เป็นวัตถุเรียกว่าวัตถุทานทรงมอบพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและแนวโครงการในพระราชดำริทั้งหลาย 4,000 กว่าโครงการนั้นคือธรรมทานแล้วก็เป็นการให้ทานอันเลิศด้วยเพราะได้แนวคิดให้ชาวโลกได้ประพฤติปฏิบัตินำไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแห่งชีวิตและสุดท้ายพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยอภัยทานไม่ทรงสื่อถือทอดโกรธแค้นใครศาสตร์พระราชาข้อนี้คือทานเราปวงชนคนไทยจึงควรจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังและสังคมเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขไปตราบสิ้นกาลนานขอฝากไว้เรื่องทานนะ